เมื่อสรรพากรใช้ Big Data เข้ามาจับเจ้าของกิจการที่เลี่ยงภาษีอยู่ณขณะนี้สรรพากรสามารถไล่บี้เช็คบิลย้อนหลังเจ้าของกิจการที่เลี่ยงภาษีอยู่ได้ถึง10ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหนีรู้เลี่ยงภาษีต้องหนีให้ครบ10ปีแต่ถ้าเกิดสรรพากรไล่บี้เช็คบิลย้อนหลังก่อนผลที่เกิดขึ้นที่คุณจะได้รับกำไรที่เราทำกับธุรกิจมาทั้งชีวิตจะกลายเป็นศูนย์เปล่าเพราะเมื่อสรรพากรไล่เช็คบิลย้อนหลังเราสิ่งที่เราจะเจอสรรพากรสามารถที่จะทำให้เราต้องเสียเรื่องของเบี้ยปรับ2เท่าและเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนพี่นวลเองอะค่ะได้เจอสรรพากรไล่บี้เช็คบิลย้อนหลังเจ้าของกิจการมากมายมหาศาลและณปัจจุบันนี้รัฐลงทุนเป็น 1,000 กว่าล้านบาทซึ่งนำเรื่องของนโยบาย National E-Payment เข้ามาแล้วใช้ภาพรวมของ Big Data ระบบดิจิทัลเข้ามาจับเจ้าของกิจการทุกคนเพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะกับกรมศุลกากรกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมสัมภาษมิตรกับธนาคารนี่คือภาพรวมคร่าวๆนะคะเพราะตอนนี้ค่ะก็มีเป็นร่างพระราชบัญญัติเรื่องของธุรกรรมทางการเงินถ้าสมมติว่าเราอะค่ะทำธุรกรรมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะต้องส่งให้กับสรรพากรภายในมีนา63เพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายมันแรงมากในการทำธุรกิจแล้วถ้าเรายังทำธุรกิจแบบเดิมๆในการเลี่ยงภาษีสิ่งที่เราจะต้องเจอถ้าเกิดว่าสรรพากรอะค่ะมาเรียกเราย้อนหลังในปีที่3มาเรียกเราย้อนหลังในปีที่5มาเรียกเราย้อนหลังในปีที่7หรือมาเรียกเราย้อนหลังในปีที่9สิ่งที่เราจะเจอคืออาจจะล้มละลายได้แต่จะดีกว่าไหมคะแค่เราอะค่ะมาเรียนรู้ภาษีจากคนของสรรพากรที่ทำคอร์สภาษีด้วยความรักเพื่อช่วยเจ้าของกิจการทุกคนให้รอดพ้นจากความเสี่ยงของสรรพากรคอร์สภาษีตรงนี้สามารถช่วยเราประหยัดเงินได้อย่างมหาศาลเพราะว่าแค่เรารู้เรื่องอะไรรู้ไหมคะรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายถึงบางครั้งอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิลแต่ว่ามันคือค่าใช้จ่ายของกิจการทำยังไงให้มันไปเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้คอร์สภาษีของพี่นวลช่วยคุณได้เพราะมันคือคอร์สที่เกิดจากความรักของคนสรรพากรนอกจากนี้ค่ะการที่เรารู้ภาษีค่ะเราสามารถค่ะที่จะนำข้อกฎหมายที่ดีๆค่ะที่รัฐให้มาใช้วางแผนประหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นค่าใช้จ่ายอะไรคะที่รัฐให้ที่รัฐส่งเสริมเราจ่ายแค่10,000แต่รัฐให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง20,000อย่างเช่นเราจะให้คนทำบัญชีใช่ไหมคะรัฐก็ให้มาตรการส่งเสริมคือว่าเราจ้างอะไรคะจ้างนักศึกษาที่เรียนบัญชีมาทำบัญชีให้กับเราเราจ่ายค่าจ้างไป10,000แต่เราสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง20,000นี่ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐส่งเสริมและมีข้อกฎหมายดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ10อุตสาหกรรมซึ่งยังไงคะก็มีลูกศิษย์อะค่ะที่เรียนแล้วนำไปใช้จากคอร์สภาษีที่พี่นวลนะคะให้ในราคาหลักพันแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะสามารถเอาไปใช้อะค่ะวางแผนประหยัดภาษีได้ถึง5ปีปีนึงทำรายได้ไม่เกิน30ล้าน5ปีประหยัดไปถึง150ล้านจากคอร์สภาษีหลักพันที่ทำจากใจให้พลังของคนสรรพากรแล้วพบกันที่คอร์สภาษีของคนสรรพากรนะคะ